เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรากลับมาอยู่กันในโรบอทกับแมปไฟแบกลูมมอฟครับผมเย้วู้ฮู้เราจะมาตามหาเหล่าสัตว์ประหลาดสุดน่ารักในแบกลูมกันอีกเช่นเคยครับผมแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันหน่อยสิมีตัวไหนที่เราจักรู้จักกันบ้างนะครับผมว่ามีอัปเดตเยอะเข้ามามากมายครับผมมีเดมยูทูบเบอร์ใหม่ครับซาโตชิจากโปเกมอนเหล่าเลนโบเฟนสุดน่าเศร้าเดี๋ยวนะทำไมน้องร้องไห้แบบนี้ล่ะครับผมลูกมี3ตัวและนี่โกโกวาจากสควิดเกมครับผมเจ้าโมแบทแมนนี่ผมไม่รู้จักนะครับผมนี่ด้วยนี่น่าจะมาจากเรื่องนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นจักรวาลเดียวกันของค่าย DC นะครับเจ้านี่จำชื่อไม่ได้ฮะโอเคมาดูคำใบ้กันหน่อยครับผมที่ไหนสักแห่งในที่มืดตูดผมก็มืดเหมือนกันนะ ทุกๆการอัปเดตเราจะต้องดูด้านหลังเวทีก่อนเสมอและนี่ก็เป็นจุดใหม่อย่างแน่นอนครับเราจะต้องไปหาค้อนค้อนอยู่หน้าห้องตรงนี้เลยเปิดประตูมาเลี้ยวขวาครับผมเก็บค้อนมาใช่ไหมเอ่ยผมว่าน่าจะใช่นะแต่ตัวอะไรอยู่ด้านในนี่สิครับมีทางเดียวที่เราจะรู้นั่นก็คือการเปิดตรงนี้ออกแล้วเราก็จะได้นี่คือใครครับผมเจ้าส้มร้องไห้ไหนขอลองแปลงร่างเป็นน้องดูหน่อยนะครับผมนี่น้องร้องไห้น้องทำหน้าเศร้าทำไมอ่ะเฮ้ยด้านในมีครับทุกคนครับโอเคไปผมจะต้องหาเอาเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ดีเลยอ่ะเดินผ่านเมื่อสักครู่นี้เราเพิ่งได้ใช้ค้อนแต่ได้ตัวละครมาก่อนบ้าไปแล้วครับผมไปเอากุญแจดอกสีเขียวมาได้กุญแจมาแล้วก็ทำการไขไม่ได้สงสัยจะหยิบมาผิดดอกอ๋อผมจำได้แล้วกุญแจดอกสีเขียวมันคนละดอกกันครับผมคุณผู้ชมครับให้เรามาตรงนี้จากนั้นกดหยิบค้อนขึ้นมามันจะเป็นดอกนี้ครับผมสีเขียวเข้มมาตรงนี้คานเข้าไปด้านในจากนั้นเอาค้อนขึ้นมาทุบประตูคานเข้าไปเราก็จะเจอเจ้ากีนครับผมและกุญแจดอกสีเขียวก็จะอยู่ตรงนี้โอเคทีนี้แหละถูกดอกแน่นอนครับผมไม่ผิดชัวไขเลยเย้เข้ามาได้แล้วจากนั้นกดเก็บครับผมวู้ฮู้เราก็จะได้จนนี่มาครับผมน้องม่วงสุดแซดครับโอเคให้เรามาเก็บค้อนตรงนี้อีกนะครับผมจากนั้นวับไปเลเวล2ครับผมตามผมมาเลยวันดีอีโยมาตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเอาแผ่นไม้ป่ะไม่ต้องมาตรงนี้ค่อยไปเฮ้ยเพื่อนไม่เมื่อกี้ผมเห็นคนตกเราจะตกแบบเพื่อนนะอุ้ยนิดเดียวตอนนี้ขี่หลังเพื่อนอยู่เสียงใครกรี๊ดวะเจอตัวอะไรมานั่นโดดขึ้นมาครับผมนี่เอาค้อนทุบกดเก็บครับเย้ได้มาอีกหนึ่งตัวแล้วเจ้ากรี๊ดสุดแซดแล้วตรงนี้อีกหนึ่งครับผมเจ้าเลสสุดแซดเราเหลือตัวเดียวแล้วนะครับสำหรับเลนโบเฟนสุดแซดนั่นก็คือตรงนี้ตายตกรอบแรกไม่เป็นไรรอบต่อไปไม่ตกชัวร์ครับผมโดดขึ้นมาตรงนี้กดเก็บเลยวู้ฮู้อีกหนึ่งตัวครับผมซาโตชิจากโปเกมอนมันเป็นไปไม่ได้เรายังเหลือนี่ไงเราเหลือเจ้าบูครับผมยังว่าอยู่ขาดเจ้าบูไปโอเคมาครับผมตามผมมาเลยเหล่าเลนโบเฟนสุดแซดตัวสุดท้ายนั่นก็คือเจ้าบูให้เรามาตรงนี้จากนั้นกดลงท่อครับผมปลอดภัยไหมข้อสีแดงปลอดภัยดิปลอดภัยวู้ฮู้มาได้กว่าต่ออะไรนะครับผมจากนั้นกดเก็บจะแรงมาแล้วก็งัดกงครับเราจะต้องงัดกงเข้ามาด้านในทั้งหมดซ้ายหันนี่เจอแล้วเก็บมาเย้มาต่อกันที่บัฟโดนครับผมจะวาร์ปมาก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าผมเดินมานี่ไงเจอแล้วกดเก็บเราก็จะได้เจ้าโมมาร์ทคอสุดโรคจีนไหนขอดูหน่อยสิเจ้าโมเหมือนกับต้นฉบับไหมโอ้โหเหมือนเปรียบเลยนะครับผมแค่เจ้านี่ติดเชื้อพิบบีและก็มากดเปิดประตูตรงนี้ครับผมสวัสดี STV 3008ผมคิดไว้อยู่แล้วมันจะต้องยืนต้อนรับผมหน้าประตูแบบนี้โอเคขอกดกลับล่างแป๊บนะทุกคนครับให้เรากระโดดตรงนี้ระวังมันไล่ตูดมาแล้วแล้วก็ออบบี้ขึ้นไปด้านบนครับผม
เราจะไปเก็บโกโกวากันนะครับไปตรงนี้นะเออสวยงามเกือบตกแล้วเมื่อสักครู่นี้โดดขึ้นมาครับผมระวังระวังไซเรนเฮดกดเก็บเย่วาร์ปมาที่ดอต่อเลยนะครับผมแต่ไม่ต้องเข้าประตูนะให้เรามาตรงนี้ครับผมลงน้ำครับทุกคนลงน้ำมาเราก็จะเจออีกหนึ่งถ้วยนี่คือเจ้าหมาเฮ้ยเดี๋ยวนะหมาสปริงจาก Toy Story ใช่ไหมใช่ดิเย่วู้ฮู้ผมว่าแล้วผมจำไม่ผิดครับผมความจำผมยังดีอยู่ครับทุกคนครับความทรงจำในวัยเด็กครับผมสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้ให้เรามาด้านซ้ายตรงนี้ต่อเลยนะครับทุกคนขอกดกับล่างแป๊บนะเจ้าหมามันกระโดดไม่ถึงอ่ะโอ้เพื่อนเป็นสไปเดอร์แมนเลยเหรอโดดขึ้นไปครับผมเราก็จะได้อีกหนึ่งถ้วยครับตรงนี้นี่น่าจะเป็นวอีชัวร์เลยหุ่นยนต์เก็บขยะครับผมใช่ไหมผมว่าใช่นี่แหละวอีถูกต้องแล้วหูยทำไมความจำเราดีจัดจัดนะครับผมโอเคไปต่อครับแล้วกลับมาที่ดอกคืนครับผมไม่ต้องเข้าประตูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเก็บกุญแจตรงนี้มาจากนั้นไปประตูบานนี้ใช่ไหมน่าจะบานนี้แหละชัวร์ผมว่าใช่นะโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนกว่าจะขึ้นมาได้ทำไมมันลำบากเปิดประตูครับผมตรงไปเราจะต้องเอากุญแจดอกนี้ไขที่ห้องนี้นะครับผมเข้ามาด้านในเจออีกหนึ่งถ้วยและนี่ก็คือดีมครับผมทีนี้ให้เราวาร์ปไปที่เดี๋ยวนะคิดแป๊บที่ไหนวะวาร์ปมาจุดเกิดหรือห้องดอก็ได้นะครับผมแต่เป้าหมายของเรานั่นก็คือห้องนี้ครับเราจะต้องทำการกดเปิดกล่องได้ไหมได้ดิฮัลโหลเอาเดี๋ยวบั๊กหรือเปล่าเหมือนจะบั๊กครับทุกคนรีเซ็ตแป๊บมันมีแบทแมนอยู่ข้างในกล่องนะครับผมถ้าเราดวงดีเราจะได้แต่ถ้าดวงร้ายก็จะตายครับผมบั๊กอะทุกคน มันไม่ได้อีกแล้วมันบั๊กอะไม่เป็นไรไปเก็บตัวอื่นก็ได้วะเราเหลือตัวอะไรกันบ้างเนี่ยดูหน่อยสิ1ตัวแบทแมนบั๊กนะครับผมนี่เลยลูกหมี3ตัวครับผมบางแห่งในที่เย็นที่เย็นก็มีแค่ที่เดียวครับผมตู้เย็นไม่ใช่ครับผมตามผมมาเลยที่เย็นมันจะเป็นที่เดียวกับไอ้คิงนั่นแหละครับเลี้ยวขวาตรงไปนี่ลูกศรเขาชี้บอกว่าอยู่ด้านล่างนี่ไงสวัสดีไอ้คิงแล้วเราก็จะเจอด้วยได้ลูกหมี3ตัวมาแล้วครับผมโอ้โหสำเนาถูกต้องตัวถัดมาครับทุกคนครับเราพลาดไป1จุดครับผมนั่นก็คือตรงดอนั่นเองครับผมกดวาร์ปมาที่ดอครับแต่ไม่ต้องเข้าประตูเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือลูกหมี3ตัวจมน้ำ ใครก็ได้ช่วยด้วยมีจมน้ำรีเซ็ตแป๊บนะให้เรามาด้านหลังเต่าตรงนี้ครับผมทุกคนเห็นไหมนี่มันมีที่ให้เราออฟบี้ครับผมเราจะต้องโดดขึ้นไปครับข้างบนจะมีใครมาลุ้นกันโดดขึ้นไปโดดขึ้นไปโอ้โหประเด็นคือมันโดดยากยากถ้ามันกระโดดยากขนาดนี้แล้วเราก็ซาโตชิฉันเลือกนายมาเลยพวกโดดขึ้นไปซาโตชิเป็นซาโตชิแล้วกระโดดคุ้นง่ายเลยครับทุกคนง่ายกว่ามิงโก้เยอะเลยเนื่องจากว่าเจ้านี่มันสูงนะครับผมโดดขึ้นมาเริ่มยากแล้ว ตอนแรกก็ง่ายนะเดี๋ยวนะทำไมตอนหลังมันยากเดี๋ยวเป็นตัวอื่นสิถ้าพูดถึงตัวที่กระโดดสูงที่สุดในแมปนี้ผมว่าไม่มีใครสู้เจ้าม่วงได้หรอกครับซาโตชิก็ซาโตชิอนี่ไงเก็บมาเลยครับผมเจ้านี่คือใครอ่ะเจ้านี่คือ VR อ๋อเป็น VR เฉยๆนะครับทุกคนแต่เป็น VR ล่างติดเชื้อพิบบี้และอีกหนึ่งตัวละครจากค่าย DC ครับผมที่ไหนสักแห่งในที่มืดมาที่ลิฟต์ตรงนี้จากนั้นลงลิฟต์ไปครับเราจะไปหาเทเลทับบีสวัสดีเทเลทับบีไหนนี่ไงเจอแล้วกระโดดโดดอย่าตายดีนะมีจุดเซฟไว้ให้ไม่งั้นเดินไกลเอาตายอีกแล้วอะไรอะไรเนี่ย What ง่ายๆแค่นี้โดดไม่ได้แล้วมิงโก้เก็บมาเด็กครับผมนี่คือซุปเปอร์ฮีโร่ครับผมอะไรอ่ะไททันถูกแล้วครับผมแหมเดาไว้ตั้งแต่ต้นถูกด้วยแฮะฉันคือมหาวายร้ายไททันฉันจะมาจัดการกับแกเจ้าเทเลทอมบี้มานี่เลยนี่แน่นี่แน่และตัวสุดท้ายที่ไม่ท้ายสุดครับผม I am Batman จะได้หรือเปล่าครับทุกคนผมว่าลองเปิดกล่องอื่นก่อนดีกว่ามากล่องนี้ดีกว่ากล่องนี้ได้ว่ะทุกคนครับผมแสดงว่าเมื่อกี้ไม่ได้บั๊กใช่ไหมเราเข้าใจผิดเองคิดว่าแต่ได้กล่องนี้ไงที่ไหนได้ได้กล่องนี้ครับผมเอ้ยดูดิผ้าคลุมด้านหลังเขาขยับได้ด้วยโคตรเท่นี่แหละครับผมแบทแมนตัวจริงมาแล้ว
เอาเลยครับผมและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับก่อนจะจากกันไปนั้นทุกคนอย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับผมสำหรับวันนี้หาครบทุกตัวละครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่มีตัวไหนขาดตกบกพร่องแต่อย่างใดรออัปเดตครั้งถัดไปแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย